Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิ้งคอมทูเดย์ในช่วง Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคกันอีกแล้วนะครับเรื่องที่พี่มิ้งจะเอามาเล่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของระวังนะ LINE อาจจะโดนแฮ็กได้โดยที่คนที่แฮ็กก็ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเป็นเทพตอนนี้หลายๆคนก็คงจะใช้ LINE ในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะคนไทยคนไหนๆก็ต้องมี LINE เนาะด้วยเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ไม่ต้องกังวลว่าผู้รับสายจะไม่สะดวกตรงนี้หมายความว่าไงก็คือถ้าจะใช้เป็นการโทรวิดีโอหรือว่าเป็น voice call เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินค่าโทรนะถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรก็ตามนะแต่ก็ถือว่าประหยัดตังค์นะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราอยากจะส่งข้อความบางอย่างถึงเพื่อนของเราซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาว่างหรือเปล่าเราสามารถที่จะทิ้งข้อความเอาไว้อย่างน้อยพอเขาอ่านเราก็รู้ว่าเขาอ่านแล้วแหละแล้วเราจะได้ตามได้ว่าอ่านแล้วทำไมไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้กับอีกคนคนหนึ่งถึงแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ว่างก็ตามนะครับแต่คุณทราบไหมครับว่าบางทีเนี่ยมันก็มีบางฟังก์ชันบางความสามารถที่อาจจะทำให้เราพลั้งเผลอแล้วก็อาจจะทำให้เราหลุดหรือทำให้ไลน์ของเราโดนแฮ็กหรือโดนคนเอาข้อความที่เราเขียนเอาไว้เห็นได้โดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเผยออกมาช่วงหลังเนี่ยไลน์เขาพยายามจะอำนวยความสะดวกเราโดยการที่สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะใช้แอปที่เล่นบน iPad ได้ในการที่จะใช้ Account เดียวกันเนี่ยในการล็อกอินผ่าน Device หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เราอาจจะโดนแฮ็กไลน์แบบไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่มิ้งลงโปรแกรม LINE ในคอมพิวเตอร์1เครื่องของที่พี่มิ้งใช้ด้วยเสร็จแล้วก็ LINE อยู่ในมือถือด้วยสมมติพี่มิ้งเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วเดินไปห้องน้ำจังหวะนั้นยังไม่ได้ปิดหน้าจอหรือไม่ได้ล็อกหน้าจอไว้เพื่อนมาแอบดูเลยว่าเอ้ยพี่มิ้งแชทอะไรไว้บ้างตัวหนังสือก็ขึ้นให้เขาเห็นได้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเปิดเผยความลับแบบไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือทุกครั้งที่เรามีการล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์หรืออีกตัวเลือกหนึ่งที่เราควรจะตั้งเอาไว้สำหรับตัวแอป LINE ก็คือว่าใครก็ตามมีการล็อกอินจากเครื่องอื่นๆด้วย Account ของเราเนี่ยให้มันแจ้งเตือนเราด้วยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีคนมาแอบใช้ถ้าเราไม่ได้ล็อกอินเองซึ่งการตั้งค่าตรงนี้นะครับเราจะต้องไปที่คำสั่ง Setting เลือก Account และเลือกคำว่า Allow Login ให้มันมีเครื่องหมายติ๊กถูกเอาไว้ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เรารู้เลยว่าเวลาใครก็ตามเนี่ยแอบไปล็อกอินในเครื่องอื่นมันก็จะเด้งขึ้นมาที่ LINE ของเรานั่นเองครับTake it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค